ค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะทุกท่านนะคะไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะไปกราบพระธาตุดอยคำที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเราจะขึ้นเหนือกันนะคะก็จะพาย้อนชมคลิปเมื่อปี2019นะคะที่พวกเราขึ้นเหนือนะคะพวกเราจะเช่ารถนะคะในราคา850บาทต่อวันนะคะพวกเราก็ตีตั๋วเครื่องไปลงที่เชียงใหม่นะคะจากขอนแก่นนะคะพระธาตุดอยคำนะคะชื่อเดิมก็คือวัดสุวรรณบรรพตนะคะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในด้านการขอพรนะคะบนบานอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นวัดที่มีความสำคัญวัดหนึ่งนะคะของจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปีค่ะวัดนี้นะคะตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะพระธาตุดอยคำนะคะจะตั้งอยู่บนเขานะคะพวกเราก็ขับรถบนขึ้นไปจอดบนเขานะคะสวยงามมากนะคะเรามองวิวนะคะจากด้านบนลงมาจะเห็นตัวเมืองเชียงใหม่นะคะนั่นก็คือที่เราเห็นอยู่ก็คือเมืองเชียงใหม่ค่ะสวยงามมากนะคะกลับพวกเราก็มาแวะที่ตลาดนะคะก็มาชมมาทานอาหารนะคะในตลาดบ้านโลวรสนะคะจะมีทั้งสตรอเบอรี่นะคะของพวกอาหารอบแห้งอะไรประมาณนี้ค่ะมีทุเรียนมีผลไม้มากมายนะคะก็มีพวกข้าวเหนียวปิ้งนะคะไส้ต่างๆในราคา10บาทราคาถูกมากแล้วก็อร่อยด้วยค่ะที่เห็นอยู่ก็เป็นไส้อั่วนะคะอร่อยมากนะคะที่นี่ก็จะมีทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ร้านอาหารต่างๆนะคะให้พวกเราได้เลือกทานนะคะก็อร่อยค่ะอร่อยมากๆนะคะอาหารที่นี่ตกช่วงเย็นนะคะพวกเราก็จะไปทานอาหารที่ตลาดไนพาซ่านะคะไปเดินเที่ยวนะคะแล้วก็จะไปนั่งขันโตกนะคะก็ชมเขาก็จะมีนางรำนะคะมารำให้ชมนะคะภายในย่านกลางเมืองของไนท์พลาซ่านะคะก็จะมีโซนร้านอาหารนะคะที่อยู่ด้านใจกลางเมืองนะคะอร่อยนะคะทุกอย่างเลยก็ราคาก็ไม่แพงนะคะท่านใดที่ไปเยี่ยมเชียงใหม่ก็ลองไปแวะเยี่ยมชมนะคะที่นี่จะอร่อยทุกอย่างค่ะท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามและก็รับชมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะ